ค่ะทุกคนก็ได้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot เอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เปิดด้วยราศีแรกนะคะเป็นราศีที่เป็นพลังงานที่เดือนสุดท้ายของปีก็คือธันวาคมหรือราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ธนูนั่นเองเย้ ในที่สุดธนูก็ได้เป็นคลิปแรกนะโอเคใครที่มีความเกี่ยวข้องกับธนูสามารถมาดูคลิปนี้ได้มาส่องดูพลังงานได้นี่คือพลังงานการส่อง energy forecast นะคะของชาวธันวาชาวธนูในช่วงที่เป็นเดือนของพวกคุณเองเป็นเดือนเทศกาลเป็นเดือนส่งท้ายปีเป็นเดือนที่แบบมันเป็นช่วงเวลาดีๆเนาะทีนี้คือตรงเนี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่าคลิปเป็นพลังงานแรนดอมนะคะมีธนูมีธันวาหลายท่านหลายคนมากๆทีนี้เราไม่ได้ดูเจาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นดูเพื่อมารับพลังงานดีๆแล้วก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้หรือมาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ถ้าใครที่ต้องการจะดูส่วนตัวสามารถทักมาจองคิวสอบถามได้ตอนนี้ใครปิดรับคิวเดือนธันวาเรียบร้อยแล้วคิวเต็มหมดแล้วนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่เป็นโปรที่ว่าที่มีอยู่ในนัดตอนนี้ก็คือเป็นโปรที่หมดเรียบร้อยแล้วปีที่เขาเรียกว่าคิวหลังจากนี้ที่เป็นคิวที่จะได้เริ่มจองที่เป็นต้นปีหน้าที่เป็นมกราไปก็จะเป็นคิวใหม่เขาเรียกว่าเป็นคิวใหม่เป็นโปรใหม่ที่มีการปรับบางอย่างเล็กน้อยด้วยนะคะทีนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนี่คือพลังงานของความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูในช่วงเดือนธันวาคมของพวกคุณนะคะมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างไขขอเริ่มใช้ไพ่นางฟ้า Romance Angel ก่อนมาดูกันซิพลังงานเป็นอย่างไรบ้างพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูในช่วงเดือนธันวาคมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่ด้วยนะคะพลังงานของชาวธนูในช่วงเดือนธันวาคมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่หน่อยโอเคพลังงานตรงนี้อยากจะบอกว่าชาวธนูคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็พลังงานตรงนี้บอกเลยว่าธนูใครก็ตามที่มีความรักที่ดีมันมีใครบางคนที่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักหรือน่าทนุถนอมหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะมอบความรักให้กันแต่ว่าพลังงานตรงนี้มันมีพลังของบางคนที่ว่าเขาเรียกว่าความรักของธนูบางคนคุณยังโสดหรือรอความรักอยู่เลยหรือบางคนเป็นพลังงานที่ว่ารักมีประเด็นหรือมีสัญญาณบางอย่างที่เป็น energy ลักษณะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ขอให้คุณอย่าได้กังวลหรืออย่าได้แบบรู้สึกนอยหรือดาวถ้ารู้สึกแบบนั้นอย่าอยู่แบบนั้นนานหรืออย่ารู้สึกแบบนั้นนานนะคะพลังงานตรงนี้มีพลังงานที่ว่ามี you deserve love คือคุณคู่ควรกับความรักที่ดีคุณเหมาะสมที่จะได้ความรักที่คุณและคนคนนั้นพอดีกันและสามารถเติมเต็มและเป็นคู่ที่น่ารักได้พลังงานตรงนี้อย่างที่ใครเกินไปเพราะมันมีไพ่พลังงาน Pretension to the Red Flag ในกองพลังงานบางคนตรงนี้ก็อาจจะมีพลังงานอะไรลักษณะนี้ได้ที่ว่าอะไรก็ตามที่มันมีพลังงานที่แบบความรักที่มันมีสัญญาณแปลกๆมีกลิ่นแปลกๆมีเรื่องราวแปลกๆไม่เป็นไรค่ะขอให้คุณผ่าน energy ตรงนี้ไปให้ได้พลังงานตรงนี้ยังไงซะคุณหลายๆท่านตรงนี้ที่เป็นธนูคุณมีความน่ารักคุณมีพลังงานของความที่ว่าเป็นมนุษย์ที่จิตใจดีหรือว่ามีพลังงานที่แบบมีความสดใสแล้วก็มองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความรักที่ดีนะคะแล้วก็ใครบางคนตรงนี้มองคุณแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันมีใครบางคนเหล่านั้นที่เขามองคุณแบบนี้พลังงานตรงนี้มาดูพลังงานของ energy ไพ่รวมพลังงานไพ่รวมนะคะความรักความสัมพันธ์ชาวธนูในช่วงเดือนธันวาคมพลังงานเป็นยังไงขอไพ่ได้ค่ะความรักความสัมพันธ์ชาวธนูนะคะในช่วงเดือนธันวามาดูคุณซีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเป็นอย่างไรบ้างความรักความสัมพันธ์ชาวธนูในช่วงธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างชาวธนูในช่วงเดือนธันวาคมความรักความสัมพันธ์ชาวธนูเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะฮะอย่างที่ไข่เกินไปโอเคค่ะอย่างที่ใครเกินไปเลยพลังงานตรงนี้มันมีการบิ๊กเชงอะไรบางอย่างรออยู่สำหรับธนูบางท่านตรงนี้นะคะโอเคนั่นแหละอย่างที่เกินไปเลยพลังงานลักษณะไพ่เป็นชั้นทูเดอะเรดแฟกหรือพลังงานเรดแฟกหรือพลังงานความรักของบางคนที่มีปัญหาหรือรอพลังงานบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีพลังงานตรงนี้น
ากจะบอกว่าวันนี้มีไพ่เลข7ขึ้นถึง2 energy ที่เป็นเซตนี้ที่เอาออกมาก่อนก็คือมีพลังงาน7บนและ7ล่างมีพลังงานเลข7อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานไพ่ที่ต้องการจะบอกว่าความรักของธนูถ้าใครเจออะไรที่ไม่ดีเจอความรักหรือใครที่มาทำไม่ดีกับคุณหรือพลังงานบางอย่างที่มันไม่โอเคในความสัมพันธ์ขอให้คุณอดทนมากๆหนักแน่นและอดทนและพยายามที่ว่าเราจะมีพลังงานที่ดีได้และบางคนตรงนี้รอจังหวะของการที่ว่าเหมือนแบบถ้าความรักที่ยังไม่ลงตัวหรือเป็นความรักที่มันยังขาดเกินอยู่ขอให้คุณอดทนใครบางคนตรงนี้ใครจะบอกงี้มันจะมีพลังงานบางอย่างที่ถ้าเป็นธนูที่เป็นคู่กันดีมันจะมีพลังงานที่ว่าคุณสามารถมีความรักที่มีใครที่ว่าคุณและเขาไม่ได้ทอดทิ้งกันหรือสามารถที่จะพร้อมที่จะแบบว่าอยู่ข้างๆกันในเวลาที่มีปัญหาหรือในยามแบบมีอุปสรรคหรือทุกข์ยากหรือมีอิชชู่มันมีพลังของคนที่พร้อมจะเคียงข้างอยู่ตรงนี้ได้ถ้าใครที่มีพลังงานความรักที่ดีแต่ตรงนี้พลังงานตรงนี้มันมีธนูบางท่านที่ว่าเออความรักมันยังขาดเกินอยู่อ่ะมันยังมีพลังงานบางอย่างที่มันแบบยังไม่สมดุลยังไม่ลงตัวมากพอยังมีบางอย่างที่มันมากไปน้อยไปขาดหรือเกินอะไรแบบนี้พลังงานตรงนี้มีพลังงานที่ว่าไพ่สี่เหรียญพลังงานตรงนี้จะมีความรู้สึกที่ว่าใครบางคนตรงนี้รู้สึกหวงแหนอีกคนนึงรู้สึกมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับใครบางคนมากๆรู้สึกผูกพันหรือรู้สึกว่ามีความที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าความที่จะต้องการพลังงานที่แบบว่าแสดงความเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีความยึดติดหรือมีพลังงานบางอย่างที่ต้องการที่จะแสดงความเป็นพลังงานเจ้าเข้าเจ้าของกับใครบางคนมากๆตรงนี้คุณอาจจะมีพลังงานที่รู้สึกกับใครแบบนี้หรือใครบางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานที่สะท้อนมาที่คุณที่ว่ามีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่และสิ่งที่สำคัญคือใครจะบอกงี้นะคะว่าพลังงานตรงนี้มันมี energy เลข7อยู่ตรงนี้พลังงานตรงนี้ของธนูบางท่านมีความรักที่ว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามจะต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นพลังงานที่เป็น energy แบบว่า energy ที่เป็น red flag energy ที่เป็นความรักที่มีลักษณะของสัญญาณบางอย่างที่มันมีประเด็นปัญหาแปลกๆหรือเรื่องราวบางอย่างที่ว่ารอจังหวะให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะพลังงานตรงนี้คือ7ดาบที่ขึ้นมันมีพลังงานของการที่ธนูบางคนอาจจะเจอความรักที่ว่าแบบใครมาแบบว่าตุกติกหรือว่าใครมาแบบว่ารับลมคมในหรือแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอะไรแบบนี้นะคะก็พลังงานแบบนี้ถ้าใครที่เจอขอให้คุณมีความอดทนพลังงาน7ไม้เท้าคือการพยายามคือการที่จะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าความรักของบางคนมีพลังงานที่จะต้องผ่านอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนกับว่าความเหนื่อยความที่มีพลังงานของการทดสอบและการที่ทดสอบความพยายามและความทุ่มเทหรือแม้กระทั่งทดสอบความรักที่คุณจะคู่ควรได้รับจริงๆพลังงานตรงนี้มีไพ่เดทใครบางคนตรงนี้ธนูคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือพิจิกหรือพฤศจิกาได้นะคะพลังงานตรงนี้และสิ่งที่สำคัญไพ่เดทคืออะไรไพ่เดทเป็นพลังงานที่มันคือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่รออยู่และเป็นบิ๊กเชนหลังจากนี้จะมีบิ๊กเชนจ์หรือการเปลี่ยนแปลงในพลังงานที่เขาเรียกว่า energy ที่มันไม่ดีไพ่เดทจะมาเคลียร์ energy บางอย่างให้มันผ่านไปพอไพ่เดทมีพลังงานเดอะซันแฝงอยู่ใน energy สังเกตพระอาทิตย์ตรงนี้นะคะเห็นไหมพระอาทิตย์ตรงนี้และมีพระสันตะปาปาด้วยพลังงานตรงนี้มีพลังงาน energy ของเขาเรียกว่าเป็น energy ธาตุน้ำแฝงแล้วก็อย่างที่เห็นก็มีพลังงานที่เป็นพลังงานของ energy ไฟแล้วก็ดินด้วยแล้วก็มีพลังงานที่เขาเรียกว่าสามารถเกี่ยวข้องกับ energy ที่ว่าเหมือนคนบางคนที่ความรักที่รอจังหวะการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาหรือว่าเป็นการ transformation ที่ดีมากๆคือเอาง่ายๆถ้าใครที่มีพลังงานความรักที่ธนูแบบคุณยังเป็นพลังงานลบอยู่รอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างค่ะรอ big change หลังจากนี้รอการที่ว่ามันมีพลังงานของการที่ energy ความรักของคุณจะรู้สึกบางอย่างที่มันดีขึ้นหลังจากที่แบบมีพลังงานลบบางอย่างที่คุณเกิดขึ้นเจอมาหรือเกี่ยวข้องนะคะทีนี้พลังงานตรงนี้มี energy ไพ่ judgment ด้วยเพราะพลังงานตรงนี้มีไพ่เดทเดทคือพลังงานของคนที่สามารถมีความรักที่จบหรืออะไรบางอย่างที่เป็น energy เกี่ยวกับอะไรเก่าๆได้
แล้วก็รอการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีบางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างที่ว่าได้รับข่าวสารบางอย่างหรือเป็นพลังของการปลุก energy บางอย่างที่เกี่ยวกับอะไรเก่าๆคนเก่าๆหรือว่า energy ของพลังงาน past ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นพลังงานบางคนที่ว่ามีการที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงที่นี้พลังงานต่อมาจาก judgment นะคะมันก็จะมีพลังงานที่เป็น1ไม้เท้าด้วย1ไม้เท้าตรงนี้เป็นไพ่พลังงานที่ว่าธนูตรงนี้เนี่ยนี่คือไพ่ของคุณด้วยเป็นไพ่ไม้เท้าคือไพ่ไฟแล้วบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับไฟได้กันเองก็ได้ทีนี้คือตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่มันมีบางอย่างที่รอการเกิดขึ้นรอการสปาร์ครอการเริ่มต้นรอความรักที่เป็นพลังงานที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นแพชชั่นที่ดีๆหรือเป็นพลังของการที่มีความรู้สึกเสน่หาบางอย่างที่มันสปาร์คเกิดขึ้นกับใครบางคนตรงนี้มันมีพลังงานแบบนี้ที่รออยู่ได้เป็นพลังงานเลข1ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดีหลังจากเนี้ยเริ่มต้นในช่วงธันวาหรือมกราเลยไปจากนี้ก็ได้เพราะมันเป็นพลังงานที่ใครบางคนมีบิ๊กเชนจ์ในแง่ของความรักที่รออยู่เอาง่ายๆอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ในปีเก่าค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ในปีเก่าแล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ย energy เนี่ยมีอัศวินถือไม้เท้านี่คือไพ่ของตัวพวกคุณด้วยแล้วก็บางคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุไฟด้วยกันเมษสิงห์ธนูดีลด้วยกันเองก็ได้หรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังของคนที่ว่าอยู่ในวัยที่ไม่ได้ต่างกันมากที่เป็นธาตุไฟได้แล้วก็บางคนอาจจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่ความรักเนี่ยมันยังมีพลังงานบางอย่างที่คุณจะต้องรออะไรบางอย่างของความมั่นคงในความรักพลังงาน energy ของอัศวินที่เป็นไฟบางครั้งพลังงานคนเหล่านี้ใครบางคนอาจจะดิวกับพลังงานที่ความรักเนี่ยบางทีคนเหล่านี้ยังไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงมากพอขนาดนั้นนะบางคนนะคะบางคนอาจจะมีใครที่ดิวเข้ามาที่ว่าเหมือนแบบว่ามีเสน่ห์หรือว่าเหมือนคล้ายๆกับเข้ามาด้วยความรวดเร็วได้ถ้าใครที่มีใครเข้ามาในพลังงานช่วงแบบนี้ขอให้ดูให้ดีขอให้ศึกษากันให้ดีแล้วก็สังเกตกันให้ดีพลังงานของความรักมันมีการใช้ความพยายามหรือว่ามีพลังงานบางอย่างที่รอ energy ของการเหมือนคล้ายๆกับการปลูกความรู้สึกหรือการเริ่มอะไรบางอย่างพลังงานตรงนี้อย่างที่บอกมันมีไพ่10ดาบขึ้นมันมีไพ่พลังงานเดทมันมีไพ่พลังงาน7ดาบเพราะฉะนั้นตรงนี้ธนูบางคนอาจจะเจอความรักที่สะบักสะบอมหรือว่าเจอความรักที่มีพลังงานที่เป็นประเด็นปัญหาหรือเป็นพลังงานของท็อกซิกบางอย่างหรือ energy ที่มันค่อนข้างเนกาทีฟแฝงมาได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ในปีเก่าค่ะทิ้งไว้ในปีเก่าเลยนะคะใครที่มาหลอกเราใครที่มาทำให้เราเสียใจใครที่มาทำอะไรลบๆแย่ๆกับเราหรือว่ามันเป็นความรักที่ว่าเหมือนทำให้เรารู้สึกธนูบางท่านอาจจะเจอความรักที่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยหรือบางทีคนบางคนมาทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่สามารถไว้ใจใครได้ 100% พลังงานตรงนี้มีไพ่ปิดที่ใครปิดให้1ถ้วยนี่คือการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เป็นความรู้สึก1ไม้เท้า1ถ้วยแพชชั่นความรู้สึกความเสน่หาความต้องการตั้งใจความดึงดูดความรักความชอบมีพลังงานแบบนี้ที่รอการเริ่มต้นอยู่และไพ่คุณมีไพ่พลังงาน transformation ที่เป็นลักษณะของไพ่ big change ฉะนั้นตรงนี้ขอให้รับสิ่งดีๆใครที่มีพลังงานที่แบบว่าเกี่ยวกับหน้าไพ่เหล่านี้ทิ้งอะไรไม่ดีไว้เก่าๆในปีเก่าค่ะทิ้งสิ่งไม่ดีในปีเก่าๆ2020รอรับพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่ดีใน2021ปี64อาจจะมีอะไรที่ดีเข้ามาที่เริ่มต้นแบบที่เป็นไพ่1ไม้เท้า1ถ้วยแต่ถ้าใครที่ดีๆอยู่แล้วคุณมีพลังงานของความที่ว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่มีความที่ความรักที่จะต้องใช้ความพยายามแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับสร้างพลังงานของความที่มีความหนักแน่นและเป็นพลังงานของความรักที่เป็นความรักที่เหมือนคล้ายๆกับความผูกพันและจับต้องได้และเป็นคู่กันที่เหมือนคล้ายๆเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันมากยิ่งขึ้นมีพลังงานของความชัดเจนและเป็นอย่างที่มันค่อยๆมากยิ่งขึ้นและเป็นความน่ารักที่มีใครบางคนที่รู้สึกกับคุณหรือคุณรู้สึกกับเขาแบบนี้ด้วยทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูไพ่พลังงาน Angel Answer ว่า Angel Answer วันนี้จะมีพลังงานอะไรให้กับคุณบ้างนะคะ Angel Answer มีพลังงานอะไรบ้างให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธนูนะคะในช่วงเดือนธันวาคม Angel Answer มีพลังงานอะไรมาบอกชาวธนูบ้างในช่วงเดือนธันวาคมขอดูไพ่หน่อยโอเคพลังงานตรงนี้อย่างที่บอกพลังงานตรงนี้มีไพ่ขึ้นมาคำว่า no ตรงนี้หมายถึงว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือว่าพลังงาน no หมายถึงว่าพลังงานของการที่ไม่รับ energy อะไรที่ลบๆหรือแย่ๆหรือเป็นการ
ผลักพลังงานบางอย่างที่เป็น energy negative ทิ้งไว้โลไว้เอาอะไรที่ไม่ดีไว้พลังงานบางอย่างเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นพลังงานความรักที่เขาเรียกว่ายังไม่ลงตัวหรือเป็นจังหวะของคนที่ธนูที่เจออะไรที่มันไม่ดีหรือว่าเป็นจังหวะของการที่เจอพลังงานคนที่มาทำไม่ดีกับเรามันแค่เป็นจังหวะที่มันยังไม่ใช่หรือเป็นจังหวะของคนที่ยังเจอคนที่ไม่ใช่แค่นั้นเองฉะนั้นรอการเปลี่ยนแปลงที่ดีรอการเปลี่ยนแปลงที่ดีในแง่ของความรักที่เป็นบิ๊กเชนค่ะทีนี้ตรงนี้คือพลังงานของคุณมีการที่จะต้องมีการยืดหยุ่นปรับสภาพปรับ energy compromise อะไรหลายอย่างตรงนี้มันมี energy ของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่าย energy การปรับสมดุลและจริงๆแล้วอ่ะพลังงานของธนูอ่ะเป็นพลังงานที่ว่าจะต้องเป็นพลังงานมี energy ของความยืดหยุ่นมากๆเลยแล้วก็รับกับพลังงานการเปลี่ยนแปลงหรือพลังงานความยืดหยุ่นเพราะว่ามันมี energy ที่บางทีที่ว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่จะมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตได้หรือในชีวิตรักนะคะทีนี้พลังงานตัวนี้มาดูกันว่าให้ level rock ในวันนี้มีพลังงานอะไรให้กับธนูบ้าง level rock ในวันนี้มีพลังงานอะไรให้กับธนูบ้างมาดูกันค่ะขอให้ level rock ให้กับพลังงานของความรักของชาวธนูในช่วงเดือนธันวาคมนะคะในช่วงเดือนธันวาคมของชาวธนูแล้วก็เราข้อมีพลังงานข้อความอะไรกับคุณบ้างค่ะดูไพ่หน่อยโอเคนั่นแหละอย่างที่บอกเลยไพ่พลังงานคอมโพรไมส์แล้วก็ไพ่ลักษณะในแง่ของเลเวอร์ก็ยังมาเป็นไพ่ข้อความหนึ่งที่ขึ้นมาในลักษณะนั้นด้วยทีนี้ไข่ขอให้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกทุกคนก่อนเป็นไพ่พลังงานที่ต้องการจะมาให้ในลักษณะที่ว่าเป็น energy ที่ give each other some space at the moment trust and have faith that all will work out for the best reflection พลังงานความรักพลังงานการสะท้อนซึ่งกันและกันหรือพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่ามันมี energy บางอย่างที่ขอให้คุณนะมีความเชื่อมั่นในสถานการณ์ตรงนี้ขอให้คุณให้เวลากับมันให้ช่องว่างกับมันให้มีพลังงานของความ trust และ have faith คือเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังงานความรักทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใครที่มีพลังงานลบๆที่เป็นธนูที่คุณเจอเรื่องลบๆหรือคนลบๆหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือเหตุการณ์ที่ใครมาทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาเพราะทุกๆอย่างมันสามารถที่จะ work out ไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่น trust and have faith that all will work out for the best พลังงานศรัทธาความเชื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและพัฒนาไปในสู่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้คือไพ่นี้นะคะคือไพ่นี้และสิ่งที่สำคัญที่ไข่เกิดก็คือ compromise และ balance ความยืดหยุ่นและความสมดุลนะคะพลังงานธนูตรงนี้ขอให้มีพลังงานความยืดหยุ่นสมดุลแล้วก็ detox แล้วก็เหมือนคล้ายๆกับรับพลังงาน energy ของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในปีที่จะเข้ามาทิ้งอะไรที่ไม่ดีไว้ในธันวานะคะอะไรที่ไม่ดีลบๆทิ้งไว้ Love is not always about agreeing just for the sake of it A great relationship is one that both supports and challenges คือมันมีอะไรที่มา challenge มันมีอะไรที่มาท้าทายฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีมันมีทั้งเรื่องที่มาแบบว่าเป็นคู่ที่มาแบบ support กันหรือเป็นคนที่มาเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่เข้ามาเพื่อมาสอนคุณเป็นคนที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือกันหรือเป็นคนที่เข้ามาเพื่อท้าทายเพื่อมาทดสอบคุณเพราะฉะนั้นตรงนี้ความรักเขาเรียกว่าคนเรามันจะมีพลังงานที่สตรองได้ต่อเมื่อคุณมีพลังงานความรักที่แบบคุณเจอทุกรูปแบบหรือเจอหลายๆรูปแบบแล้วมันทำให้คุณแข็งแกร่งและสตรองขึ้นแล้วมันทำให้คุณเป็นคนมีบาลานซ์หรือมีความสมดุลนะคะใครพลังงานบวกมาให้แล้วรับพลังงานบวกไปเยอะๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีบิ๊กเชนจ์บางอย่างอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้และมันจะจบแล้วมันจะผ่านไปในกับปีเก่าๆเดือนเก่าๆนะคะส่งพลังงานบวกให้กับธนูขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมารับพลังงานบวกกันเยอะๆนะคะมารับพลังงานบวกกันเยอะๆรับเยอะๆก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้ใครพลังงานบวกมาให้แล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปพิเศษอื่นๆให้อีกหลังจากที่จบเซตนี้นะคะยังไงขอบคุณมากเลยสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ